สวัสดีเหล่านักะจนภัยทุกท่านด้วยนะครับก็คือว่าในคลิปที่แล้วครับในคลิปตำนานการสร้างโลกนี่ได้มีคนขอมานะครับว่าให้ทำเกี่ยวกับมังกรเทียแมทหน่อยครับซึ่งอ่ะได้เลยเดยวจัดให้วันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงมังกรเทียแมทกันก่อนนะครับซึ่งมังกรเทียแมทครับหลายคนก็จะรู้ว่ามันเป็นพี่น้องกับมังกรบาฮาเมดนะมังกร2ตัวนี้ครับมันมาได้ยังไงนวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับโดยเรื่องราวนะครับมันต้องย้อนกลับไปโอ้โหโคตรไกลเลย ซื้อคือว่ามังกร2ตัวนี้ครับได้ไดเกิดมาจากเทพปีศตัตบรรพการเอริกฮันช์ราชาแห่งความหวาดกลัวหลายคนก็อาจจะสงสัยครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้มังกร2ตัวนี้นะ่ะไอบิดาของพวกมันนะ่ะเป็นเทพมังกรกนะ้าวหน้า I o ไม่ใช่เหรอซึ่ง IO นะครับบางที่มันก็จะเรียกว่ามังกรแอสคอร์ดนะแต่คราวนี้ผมจะเรียก IO อนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยครับว่าเฮ้ยมังกรทั้งเทอแมทกับบาฮามิดเนี่ยมันเกิดมาจากมังกร IO ไม่ใช่เหรอและทาไมเอริกฮันช์เนี่ยถึงกลายเป็นบิดานะครับของมังกรทั้งสองตัวนี้ได้เราต้องย้อนกลับไปนะครับก่อนยุคสมัยเดอะเดย์ออฟตันเดอร์โดยที่ระบบสุริยะของโทรีนะครับจะถูกเรียกว่าเหลี่ยมสเปซนะโดยที่เหลียมสเปซนี่ครับมีศึกสงครามที่เรียกว่าศึกสงครามแห่งรุ่งอรุณดอนวอร์นั่น โดยที่เนื้อหาที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันได้มันได้ผ่านการบอกเล่านะครับของนักประจนภัยที่ได้ไปอ่านหนังสือในห้องสมุดของเมืองแคน d l e k e คีฟนะ โดยที่หนังสือที่พวกเขาอ่านเนี่ยครับมันก็เป็นหนังสือที่ไม่มีการจับมานานแล้วครับเพราะว่ามันเต็มด้วยฝุน่นเกาะนะพวกเขาไม่แน่ใจว่าใครนั้นเป็นคนเขียนเนื้อหานี้แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยครับว่าไอเนื้อหาเหล่านี้มันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งในเนื้อหานะครับบอกประมาณว่าทเทพแห่งความบ้าคลั่งซึ่งเป็นเจ้าแห่งปีศาจอเบลิสนั้นเขานั้นมีชื่อว่าทาลิสดุนทาลิสดุนนะครับต้องการที่จะพิชิตและครอบครองโรคที่พวกเขารู้จักทั้งหมดพวกเขานั้นได้นำกองทัพสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมึ่่่งงงกกกออออททัพสสิิมีีีชวต้้้เเเเนนนนคครร็็ืืาาาถูข ทำการต่อสู้กับถวยเทพ แล้ว่าทาลิสดุนนะครับตอนนี้เขาถูกจองจําในหุ่เขลแอฟบิสอยู่นะไม่สามารถไปต่อสู้ได้อย่างที่บอกไปครับยุคสมัยแห่งการต่อสู้นะครับก็คือสงครามแห่งทวยเทพนั่นเองตั้งแต่ก่อนยุคเดอะเดย์ออฟ n ันเดอร์นะถ้าใครดูคลิปตำนานการสร้างโลกก็จะรู้ครับว่าเดอะเดย์ออฟ n ันเดอร์นี่มันช่วงไหนนะทาลิสดุนนะครับจึงได้ออกคําสั่งให้หมาป่าแมงมุมนะครับที่มีชื่อว่ามิสขานั้นทําการออกคําสั่งและการเป็นผู้นากองทัพสิ่งมีชีวิตดิกดําบรรเหล่านี้แทนโดยที่หนึ่งในกองทัพสิ่งป้ม การกวาดบนดาวเคราะห์เอแบร์โทริวนั่นเองซึ่งป้อมประการนี้ครับจัดว่าตั้งอยู่ในชัยภูมิหลักนะของสงครามแห่งลุ่งอรุณเมื่อเหล่าทวยเทพนะครับต้องเผชิญหน้ากับกองทัพสิ่งมีชีวิตบรพักการนะครับได้มีเหล่าเทพีทั้งสองนะครับที่มีชื่อว่าเทพีชากับเทพีเซลุนซึ่งเทพีทั้งสองนี้ครับแต่เดิมนะครับเป็นเทพีที่เกลียดกันนั่นเองแต่ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตบรพักการนะครับเทพีทั้งสองนี้จึงจะเป็นที่ต้องจับมือร่วมมือกันในการปกป้องผู้คนในนนเเเียมมสปัั่องผ ซึ่งตอนนี้ระบบสุริยะเรียนสเปซนะครับก็อยู่ในช่วงตั้งไข่พอดีซึ่งก็ได้มีเหล่าทวยเทพต่างๆนะครับเกิดข,ขึ้นมาจากความขัดแย้งนี้หรือแม่ก็ถูกอัญเชิญมาจากจักรวาลอื่นครับด้วยเวทมนต์มาช่วยในการต่อสู้นั่นเองเหล่าสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรน,นะครับกับเหล่าสมุนของเหล่าทวยเทพนี่ต่อสู้กันอย่างดูเดือดและหนึ่งในการต่อสู้ที่ดูเดือดที่สุดนะครับในสงครามลุ่งอัลลนี้นั่นก็คือสงครามระหว่างสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรเจ้าแห่งความหวาดกลัวเอริกฮันช์ที่ทำการต่อสู้กกับเเทพจ้้าามงรหนอ ซึ่งด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ทราบครับเทพเจ้ามังกรใหนความเก้าวหน้า IO นั้นตัดสินใจที่จะยอมแพ้ให้แกเอเล็ก e ฮันส์ด้วยเหตุนี้เองก็ทําใหเอเล็ก e ฮันส์นะครับทำการใช้ขวานะครับหันล่างของ IO นั้นออกเป็น2ส่วนและแน่นอนครับล่างของ IO โสส่วนนี้ครับก็จะเกิดเป็นมังกรบาฮามีกับเทียมแมทขึ้นมา ซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําไมเอเล็กฮันส์นั้นถึงกลายเป็นผู้ให้กําเนิดมังกรงงทั้ง2ตัวทั้งเทียแมทแล้วก็บาฮามิดนะครับเพราะว่าเขานนั้เป็นคนผ่าล่างของมังกร I อไอโอเปสองซีกนั่นเองซึ่งมังกรทั้งสองตัวนี้ก็เกิดมาจากล่างของไอโอนะครับเท่ากับว่าเอเล็กฮันส์นั้นมีส่วนร่วมในการให้กําเนิดมังกร2ตัวนี้ครึ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นี้ก็เป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นและตำนานบางส่วนก็ได้หายไป ซึ่งใครหลายๆคนนะครับที่ได้ฟังตำนานนี้ครับก็รู้สึกลับไม่ได้ขึ้นมาครับเพราะว่าทําไมวะอะไรทำไมเทพแห่งมังกร IO อนั้นมันตายง่ายจังเลยวะซึ่งตาตำนานนี้ครับมันก็มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับที่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเหมือนกันนั่นก็คือตำนานที่ว่าเทพมังกร IO นะครับได้ได้พ่ายแพ้ต่อราชายความวาดกัวอีลิกันช์ก็เพราะว่าเทพแห่งมังกร IO นะครับได้ถูกเทพแห่งความมืดเซอร์แฮนั้นหักหลังนั่นเองซึ่งเทพแห่งความมืดเซอร์แฮนะครับได้ทำการหักหลังเทพมังกร iO นะครับเนื่องจากว่า ครานั้นอิจฉามังกรไอโอนั่นเองครับที่ให้กําเนิดลูกที่สรงพลังจํานวนมากแต่ตัวเองนั้นดันแค่กําเนิดลูกที่เป็นเพียงแค่สัตว์เลื้อยคานแต่อโอนั้นให้กําเนิดลูกเป็นมังกรที่สรงพลังเลยแต่ไม่ว่ายังไงครับไม่ว่าจะเป็นตำนานเวอร์ชั่นไหนนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าร่างของมังกรไอโอนะครับได้ถูกหั่นไปสองซี่โดยราชาแห่งความบาดคือเอเรฮันช์นั่นเองหั่นร่างออกเป็นสองร่างและกลายเป็น มังกรบาฮามิดแล้วก็เทียมแมทนะครับพวกเขาเกิดมาครับพวกเขานั้นก็ได้ทําการร่วมมือกัน,นครับในการต่อสู้กับทําการต่อสู้กับราชาแห่งคว,าวากลัวเอ,อเรคฮันชนั่นเองซึ่งทั้งสองมังกรนี้ครับก็ได้เขาเ้าร่วมในสงครามลุ่งอลุนด้เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องราวของการกําเนิดมังกรก็จะเป็นเพียงเท่านี้หากต้องการอยากให้ผมทําเรื่องราวกับเรื่องอะไรอีกก็เขียนมาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ